สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอยธงชัยชนสิริพงษ์นะครับรับหน้าที่เป็นมอดเรเตอร์ในช่วงนี้นะฮะตอนเช้าเราเจอกันไปรอบนึงแล้วครับคุยกันเรื่องของการอัพทักษะนะฮะช่วงเช้าจริงๆแล้วเนี่ยเซสชั่นทั้ง3เนี่ยเป็นเหมือนกับการปูทฤษฎีทำให้เห็นตัวอย่างในระดับที่อาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมในแง่ของการที่เอาผู้บริหารมานั่งไล่กันเลยนะฮะว่าทำอะไรกันไปบ้างในแง่ของการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรนะฮะช่วงบ่ายวันนี้ครับอยู่กับกลุ่มมิตรผลนะฮะซึ่งมิตรผลเนี่ยเป็นบริษัทระดับ60ปีแล้วนะฮะแล้วขายน้ำตาลนะเอาให้แปรรูปเป็นน้ำตาลทำไมต้องมาพูดเรื่องคนอ่ะเดี๋ยวเราพูดกันนะฮะพาร์ทเนลนี้ชื่อว่า Transformation Management for Sustainability คำถามคืออะไรคือ Sustainability ในความหมายของมิตรผลเดี๋ยวบอยถามแน่นอนฮะวันนี้อยู่กับพี่โต้งแล้วก็พี่ยุ้ยนะครับคุณกำพลฤทัยวณิชแล้วก็คุณกนิกาว่องกุศลกิจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่โต้งนะครับแล้วก็พี่ยุ้ยได้เลยคำถามแรกก่อนเลยฮะบอยเห็นชื่อพาร์ทเนลแล้วก็สงสัยอะไรคือ transformation management for sustainability ความยั่งยืนในความหมายของมิตรผลในความหมายเนี้ยคืออะไรฮะมันหมายความว่าเราต้องทำตัวให้มัน eco friendly กับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไหมหรือไปถึงเรื่องคนอะไรยังไงครับเริ่มต้นที่พี่โต้งก็ได้ครับนะยุ้ยพี่ก่อนนะโอเคผมคงขออนุญาตตอบในมุมของมิตรผลก่อนแล้วกันว่าองค์กรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรถ้าว่าไปมิตรผลปัจจุบันนี้ประมาณสัก63ปีแล้วเราเริ่มตั้งแต่ปี2499น้องบอยบอกว่าน้ำตาลแต่จริงๆเรามีธุรกิจอื่นด้วยไม่ใช่น้ำตาลอย่างเดียวนะครับนอกจากทำสร้างความหวานนะครับให้แล้วเนี่ยเรายังมีธุรกิจอื่นๆเช่นพลังงานนะครับเรื่องของเอทานอลแล้วก็บริษัทอื่นๆที่กลับมาตรงเรื่องของความยั่งยืนถ้ามองไกลๆมิตรผลก็อยากจะเป็นองค์กรที่วิ่งไปอีกถึง120ปีอย่างเงี้ยมาแล้ว60มาแล้ว60ไปสัก120อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของเรามีเหมือนเป็นปรัชญาเป็นจะเรียกมอตโต้ก็ได้ร่วมอยู่ร่วมเจริญคือเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามองลักษณะขององค์กรเรื่องของสเต็กโฮลเดอร์แล้วอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับไปเป็น100ปีนะครับประมาณนี้ครับคือไปกันอีก100ปีเลยนะฮะเป็น100ปีโอเคทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมิตรผลต้องขึ้นมา2คนนะฮะพี่โต้งเนี่ยก็คือเป็น Senior Vice President ที่ดูแลเรื่อง HR เพราะฉะนั้นพัฒนาคนในองค์กรใน Inside Organization นะฮะส่วนพี่ยุ้ยเนี่ย Outside นะฮะก็คือดู Community Relation ใช่มั้ยฮะว่าเพราะจริงๆเวลาเราทำบริษัทแบบนี้นะเราอยู่กับเกษตรกรเราเจอหลายๆคนนอกองค์กรเราก็ต้องไปช่วยกันพัฒนาคือเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยทีนี้คำถามแรกของบอยนะฮะอันเมื่อกี้มันน้ำจิ้มฮะ Future of Work ในความหมายของมิตรผลคืออะไรเราเห็นบทความมิตรผลมาหลายเรื่องเหมือนกันที่พูดเรื่องการพัฒนาคน Gen Y สไตล์แบบคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้ฮะ future of work ในความหมายของมิตรผลคืออะไรครับพี่ต้องคำถามนี้เนี่ยตอบผมเชื่อว่าผู้ฟังคงได้ยินมาเยอะพอสมควรเกี่ยวเรื่องของwork from home นะครับเรื่องของ hybrid workplace อะไรต่างๆนะครับผมมองว่าในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันผมขออนุญาตพูดในมุมของมิตรผลละกันนะครับคือธุรกิจของมิตรผลเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่พูดถึง workforce เราเนี่ย 100% เนี่ยประมาณ 80-90% เราอยู่ในภาคการผลิตนะเราผลิตนะเราปลูกอ้อยผลิตน้ำตาลนะครับแล้วก็มาทำเรื่องของพลังงานนะครับไปทำเอทานอลแล้วก็ปุ๋ยต่อไปจะมีเรื่องของ animal feed หรือเป็นสารความหวานอื่นๆพวกซาลิโทอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ 80-90% เนี่ย workforceเราอยู่ในภาคการผลิตเนี่ยเราต้องเดินเครื่องจักร24ชั่วโมงงั้น Future Work เนี่ยตรงนี้เราคงไม่เห็นหน้าตามันเปลี่ยนไปนะครับน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของ Smart Manufacturing เป็นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มเรื่อง Effectiveness Efficiency น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่เราเห็นว่าน่าจะมีโอกาสจะเปลี่ยนน่าจะเป็นในกลุ่มที่อยู่ในเรื่องของขายตลาดเรื่องของสาย Supportในช่วงโควิดเนี่ยเรา work from home กันได้ 100% ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นหน้าตาของคนกลุ่มนี้ของมิตรผลในอนาคตน่าจะเป็นไฮบริดนะครับจะมีก็การทำงานที่บ้านแต่มุ่งในลักษณะเพิ่มประสิทธิภาพหรือเป็นเรื่องของ quality of work life แบบนี้
นะครับน่าจะเป็นไฮบริดในลักษณะนั้นถ้าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ 80-90% อย่างที่ผมเรียนให้ทราบคงต้องอยู่กับเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้นครับในแง่ไฮบริดเวิร์คเพลสแบบที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์2วันอยู่ที่บ้าน3วันเข้าออฟฟิศเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้จริงๆเราก็คุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เรายังไม่ได้ implement จริงๆจังๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรา consider อยู่ในปัจจุบันนี้ครับครับนี่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องทักษะการพัฒนาทักษะคนในองค์กรเนี่ยนะฮะพี่ฮุยฮะความยั่งยืนในแง่ที่เราต้องไปร่วมมือกับคนอื่นข้างนอกเนี่ยฮะอันนี้เหมือนกับเป็นอีกเรื่องนึงที่องค์กรยุคใหม่ต้องทํานะฮะเพราะเราอยู่ในโลกที่ซับซ้อนจนทําเองคนเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแต่มิตรผลเข้าใจว่าทำมานานแล้วแหละเพราะตัวเองต้องทำงานกับเกษตรกรกับพาร์ทเนอร์กับอะไรอย่างนี้ฮะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับในแง่ของการยกตัวอย่างเช่นภาคการเกษตรก็น่าจะเจอการ disrupt ของเทคโนโลยีทำแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วคนเก่าคนแก่ทำแบบเดิมเอาคนใหม่มาทำแบบเดิมก็ไม่เวิร์กเรามองเรื่องพวกนี้ยังไงครับค่ะก็อย่างที่คุณบอยบอกนะคะว่าในส่วนของความยั่งยืนในมุมมองที่เราทำงานร่วมกับเกษตรกรเนี่ยเราก็หลักๆ ก็จะเป็นชาวไร่อ้อยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยหลักๆก็เป็นอ้อยแล้วก็ชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ที่ใหญ่มากของเราอะนะคะคือถ้าเราไม่ทำให้เขายั่งยืนเนี่ยธุรกิจของเรามันก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะยี่อยากจะขอเล่าเรื่องการดูแลชาวไร่อ้อยของเรานิดนึงนะคะว่าตอนนี้เรามีโรงงานอยู่7โรงงานในประเทศไทยนะคะมี2ที่อยู่ที่ภาคกลางแล้วก็อีก5โรงงานอยู่ทางภาคอีสานมีชาวไร่อ้อยเนี่ยประมาณ 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะโทษนะฮะนั่นชาวไร่อ้อยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทำไมชาวไร่อ้อยของเราดูทันสมัยนะคะแต่ยี่จะเล่านิดนึงว่าชาวไร่อ้อยเราก็จะมีแบ่งเป็น SML เหมือนกันนะคะเป็นไซส์ของชาวไร่นะคะจะเป็นรายเล็กรายกลางแล้วก็รายใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่เราทราบว่าเราเป็นประเทศชาวไร่ของเราเนี่ยก็จะเป็นรายเล็กนะคะประมาณ 80% เนี่ยก็ยังเป็นรายเล็กก็มีพื้นที่อ้อยเนี่ยไม่ถึง50ไร่แต่ว่าพวกที่เป็นรายใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีปริมาณอ้อยค่อนข้างมากก็จะมีพื้นที่เกิน250ไร่นะคะถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับคนเหล่านี้ยังไงในแต่ละไซส์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็เข้าไปช่วยพัฒนาในความต่างนั้นนะคะอย่างเช่นรายใหญ่เนี่ยเขามีศักยภาพอยู่แล้วเขาสามารถมีเงินทุนนะคะใช้รถตัดใช้รถไถใช้อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้การทำไร่อ้อยเนี่ยมันทันสมัยขึ้นมันลดต้นทุนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เอาเทคโนโลยีที่เราได้มาจากการที่เราไปเทคบริษัทน้ำตาลที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็เอาโนว์ฮาวเขาแล้วก็มาปรับให้เข้ากับพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็เกิดเป็นมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนะคะก็จะเป็นการทำไร่อ้อยสำหรับรายใหญ่ๆแล้วก็เชื่อว่าชาวไร่อ้อยกลุ่มนี้สามารถแข่งกับชาวไร่อ้อยในประเทศอื่นๆได้เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เรื่องต้นทุนเรื่องกระบวนการต่างๆนะคะส่วนรายกลางเนี่ยเราก็มองว่าเขาอาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนรายใหญ่แต่ว่าทำยังไงให้เขาพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเช่นบางคนอาจจะมีทุนไม่มากนักเราก็เลยสนับสนุนว่าถ้าอย่างนั้นคนนึงลองมีรถตัดอีกคนหนึ่งมีรถไถและอีกคนหนึ่งมีรถกล่องคือให้เขามีคนละส่วนแต่ว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำของพื้นที่แต่ละคนแล้วก็พยายาม utilize เครื่องจักรพอมันมีเวลาเหลือก็ไปรับจ้างทำของคนอื่นต่ออะไรเงี้ยค่ะก็คือเกิดการรวมกลุ่มให้เขาพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งส่วนรายเล็กเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็มองว่าเขาอาจจะยังไม่มีกำลังแต่ว่าถ้าเขารวมพื้นที่กันให้มันเป็นแปลงใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาสามารถไปจ้างรายกลางเนี่ยค่ะมาทำในพื้นที่เขาแต่ถ้าเขามีพื้นที่ที่มีขนาดประมาณหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้ลดต้นทุนลงทีนี้พอพูดเรื่องคนฮะโดยเฉพาะรายเล็กบอยคิดว่าน่าจะเจอปัญหาอยู่ร้อยพ่อพันแม่เจอคนเยอะมากมายมีคนที่ไม่อยากปรับไม่อยากเปลี่ยนฉันอยากทำเหมือนเดิมเนี่ยฮะต้องเจอปัญหาแหละทำยังไงฮะก็จริงๆมีเยอะนะคะก็อย่างที่เราทำดูแลชาวไร่อ้อยมาเนี่ยทั้ง3ไซส์เลยนะคะก็จะมีคนที่เป็น early adapter หรือว่าจะเป็นคนที่ฉันยังไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่าวิธีที่ทำให้เขาเปลี่ยนได้ก็คือเราต้องหาคนถ้าภาษายุ้ยเขาเรียกว่าหัวไวใจสู้นะคะก็คือ early adapter เนี่ยนะคะเขาก็จะมาก่อนเปลี่ยนก่อน
แล้วพอมันเห็นผลเนี่ยที่เหลือเขาก็จะตามมาเราก็ทยอยเพราะว่าอันนี้เราทำมาเป็น10ปีแล้วนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะกันตอนนี้ก็มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการทำไร่อ้อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งก็เวิร์กอันนี้คือจัดการกับเรื่องคนที่มันไปกระทบต่อ business model แล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับคนภายนอกองค์กรทีนี้คนภายในฮะเมื่อกี้บอกว่า work from home 100% ทำงานบริษัทระดับหลายๆ10ปีเวลาทำงานจากที่บ้านครั้งแรกบอยเชื่อว่าตนกอ่ะคือไม่แน่ใจสิว่าเราทำยังไงอันนี้บอยมีประมาณ3คำถามแทรกซ้อนอยู่ในคำพูดของบอยเนี่ยนะฮะเป็นพิธีกรชนิดที่ถามคำถามแล้วลงไม่ได้คำถามที่1คือจังหวะแรกที่ทำ work from home เนี่ยฮะรับมือกับมันยังไงกับความใหม่เพราะบอยไม่เชื่อว่ามิตรผลเคยทำมาก่อนหน้าโควิดแน่ๆในเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยฮะตอนนี้มันเป็นยุค post covid ละประเมินสิ่งนั้นว่ามันดีมั้ยฮะไอ้ work from home ที่เราทํา 100% มันเพิ่ม productivity หรือเปล่ามี2เรื่องฮะโอเคคำถามแรกนะครับว่าเราเตรียมยังไงนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีเขาเรียก BCP เป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดคือบริหารความเสี่ยงเนี่ยเรามีแพลนตรงนี้อยู่แล้วว่าพนักงานกลุ่มไหนจะต้องทำงานที่บ้านนะครับเราก็ใช้แพลนเนี้ยมา adopt นะครับแล้วก็เราเริ่มจากคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับไปก่อนเลยนะครับ work from home เสร็จแล้วที่เหลือทยอยตามเราน่าจะ work from home แบบเร็วกว่าที่หลายๆบริษัททำกันนะครับนะในช่วงแรกผมว่านี่คือคำถามแรกแล้วก็ตอบว่าเราใช้วิธีแบบนี้เพราะเรามี basic core procedure ของนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเรา work from home ไปเนี่ยถามว่าเราประเมินอย่างไรนะครับต้องเรียนตรงๆว่าก็มีพนักงานบางส่วนนะครับเขาทำงานที่บ้านเขาไม่ได้มีบ้านบางทีอยู่หอพักอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือสถานที่ไม่เอื้อมหน่วยก็มีคอนเซิร์ตจากคนกลุ่มนี้เราก็พบว่าก็มีพนักงานบางส่วนไม่อยากอยู่ไม่อยากทำงานที่บ้านนานๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทำได้ทำแล้วเวิร์กนะครับก็ยังคิดเหมือนกันว่าถ้า work from home ยาวๆเป็นปีๆเนี่ยจะ effective เหมือนเดิมไหมอันนี้ก็เป็น question mark อยู่นะครับแต่ช่วง 3-4 เดือนถือว่าผ่านนะครับทำได้ตามเป้าหมายขายก็ยังขายได้เหมือนเดิมผลิตก็ผลิตได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอเกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะองค์กรที่พยายามพูดกันเสมอว่าเราอยากจะเปลี่ยนผ่านองค์กรพัฒนาทักษะคนมิตรผลทำอะไรในช่วงที่เราเกิดวิกฤตบ้างคะในแง่การเขาใช้คำว่าอะไรรีสกิลอัพสกิลคนพวกนี้ฮะเรื่องนี้ทำแล้วตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมากปีหนึ่งเราอินเวสต์ในเรื่องของการเทรนพนักงานแล้วที่ผ่านมาเราก็จะเป็นลักษณะเป็นคลาสรูมมาเจอกันเดินทางเพราะเรามีโลเคชันของโรงงานอยู่หลายๆที่แต่เราบอกว่าเราหยุดไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเทรนคนของเราเราก็เลยดึงเอาผู้บริหารระดับสูงเข้ามาช่วยอินสปายเราบอกว่า3เดือนนี้เรายังคงต้องพัฒนาคนของเราต่อแต่เป็นรูปแบบออนไลน์แล้วเราก็เคยประสบปัญหาว่าคนก็ไม่ค่อยอยากเรียนออนไลน์นะครับไม่เวิร์กอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งใช้ Microsoft Teams เราก็ยังถ้าไม่ฟอร์สกันนะครับไม่มีโควิดเราก็คงยังไม่ใช้กัน 100% เหมือนในปัจจุบันเราก็เลยมีจัดเซสชั่นนะครับมีผู้บริหารมาช่วยกันอินสปายเสร็จแล้วเราทำโปรแกรมออนไลน์เข้ามาประมาณสัก3เดือนแล้วครับเราทำตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารเลยเรามีพนักงานรายเดือนประมาณ 4,000 กว่าคน 95% adopt access เข้ามาเรียนแล้วก็แชร์ในเราสร้างเป็นคอมมูนิตี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เขาเกิดการแชร์ริ่งแล้วก็มีโปรแกรมไหนที่จำเป็นต้องสอบนะครับประมาณ 85% คนสอบผ่านแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำต่อไปที่ระดับที่เป็นรายวันอีกประมาณ 3,000 กว่าคนแต่รูปแบบรายเดือนกับรายวันนี่ต่างกันนิดนึงเพราะว่ารายวันเนี่ยเขาชอบอะไรที่เป็นสั้นๆเป็นคลิปวิดีโอเราก็จะจัดเป็นหมวดหมู่เช่นเรื่องของเซฟตี้เรื่องของทักษะชีวิตการบริหารเงินเพราะคนกลุ่มนี้มีอิชชูเรื่องเงินค่อนข้างเยอะเรื่องของดิจิตอลเบื้องต้นนะครับเรามีคลิปของผู้บริหารส่งต่อให้เขาเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเป็นคลิปสั้นๆ 3,700 คน96-97% access เข้ามาเรียนแค่เราใส่ทักษะแรกไปนะครับ safety เนี่ย1,000 คนเข้ามา access ภายใน2วันอะไรเป็นคีย์ครับ
เราบังคับกอไก่เราบังคับขอไข่เขาวิตกกังวลขอควายเขาอยากพัฒนาตัวเองหรือว่าเขาว่างเพราะโควิดผมว่าต้องมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมิตรผลเราทำโครงการลักษณะเป็นเหมือนกับเป็น lifelong learner เราใช้คอนเซปต์ของ constructionism แล้วเราสร้างคนไว้พอสมควรผมคิดว่านั่นน่าจะส่งต่อมาเหมือนกันว่าคนของเราเนี่ยชอบเรียนรักที่จะเรียนรักที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ผมว่าโควิดอาจจะมาช่วย drive เหมือนกันว่า no choice อยู่ต้องเรียนด้วยวิธีนี้อย่างเงี้ยนะครับก็ประสบความสำเร็จผู้บริหารระดับสูงยังตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหตัวเลขขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วทำให้เรามองว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงเรียนรู้ได้ตลอดเวลาใส่เข้ามาแล้วก็ใส่คอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของ product เรื่องของ skill ต่างๆนะครับให้ครบนะเราจะกำลังจะทำต่อไปเวลามีคอร์สเรื่องการพัฒนาทักษะมันจะเหมือนเป็น2ทางที่ต้องเลือกคือ1พัฒนาทีมขึ้นมาเพื่อพัฒนาคนในองค์กรมีทีมในองค์กรที่คอยสอนคนในองค์กรด้วยกันนี่แหละทางเลือกที่1ทางเลือกที่2คือไปทําเค้าเรียกว่าอะไรไปสมัครคอร์สกับสถาบันที่อยู่นอกองค์กรมิตรผลเลือกทางไหนครับที่ผ่านมาเราใช้ internal ค่อนข้างเยอะหรือไม่เราก็เชิญเป็น facilitator หรือเป็น trainer เข้ามานะครับแล้วเราก็ทําลักษณะนี้เป็นการภายในแต่เราก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นจากภายนอกก็จะเป็นบางหลักสูตรนะถ้าเป็น mandatory นะส่วนใหญ่แล้วเราจะสร้างองค์ความรู้แล้วก็จัดการเรื่องของ knowledge management ภายในองค์กรเองครับส่วนใหญ่เราจะทำแบบนี้ครับแปลว่าก็มีทีมที่แบบ internal อยู่แล้วใช่ไหมฮะเรามีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ HR นะครับเราเรียกว่าสถาบันมิตรผลอันนี้จะคอยกำกับนะครับบริหารจัดการในเรื่องของการพัฒนาคนในองค์กรมิตรผลตั้งแต่ leader รวมไปถึงเรื่องของcore skill ต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ครับโอเคทีนี้ผู้นำขององค์กรในฐานะผู้บริหารขององค์กรปรับตัวยังไงบ้างครับไม่ถามยุ้ยบ้างเลยนะเดี๋ยวจะไปนะฮะอยากได้ความรู้สึกของการที่เราเป็นผู้นำผู้บริหารองค์กรที่มีคนหลายพันคนอย่างเงี้ยฮะครับเราต้องปรับตัวยังไงบ้างบอยไม่เชื่อว่าโควิดเป็นตัวที่ทำให้เราต้องปรับขนาดนั้นหรอกในแง่ที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเทรนด์แบบนี้เนี่ยไอ้เทรนด์ work from anywhere เทรนด์ที่คนรุ่นใหม่จะไม่ได้สนใจไฮราร์คีขององค์กรขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งเทรนด์ของการที่การทำงานมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของ culture ผู้บริหารในโลกยุคใหม่ในสายตาของผู้บริหารมิตรผลเนี่ยฮะเราเปลี่ยนตัวเองเยอะไหมหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเราก็ยังเปลี่ยนกันตลอดเวลานะสิ่งที่เปลี่ยนแล้วก็คุยกันบ่อยมากคือเรื่องของ speed เรื่องของความเรื่อง agility เรื่องของ speed เรื่องการปรับเปลี่ยนทำอะไรต้องเร็วเพื่อแข่งขันเนี่ยผมว่าอารมณ์นี้จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เราปรับเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของมิตรผลเพิ่มเติมด้วยนะครับในเรื่องของ speed เรื่องของ agility นี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราคุยกันมากขึ้นนะครับทุกครั้งจะมีอารมณ์เนี้ยเรื่องของความรวดเร็วในการ execute นะครับคือภาพที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยคือในองค์กรที่เราทำในองค์กรซึ่งเราทำอย่างเข้มข้นจนพอไปทำกับคนข้างนอกหมายความว่าคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งอย่างบอกว่าพาร์ทเนอร์เกษตรกรอะไรพวกนี้เราก็เอาหลักคิดพวกนั้นมาใช้กับคนในนอกองค์กรด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จริงๆเราก็เห็นเทรนด์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเกษตรกรเองก็อายุมากขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าอาชีพเกษตรเนี่ยมันไม่ค่อยดึงดูดสำหรับคนรุ่นใหม่สักเท่าไหร่นะคะเราก็พยายามหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ลูกหลานเขากลับไปทำเกษตรนะคะก็เลยเป็นที่มาของเกษตรกรที่คุณบอยถามนะคะว่าคนนี้เป็นเกษตรกรหรือเปล่าจริงๆเราเรียกเขาว่าทายาทเท่าแก่ไรอ้อยนะคะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะจริงๆแต่ก่อนเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แต่เดี๋ยวนี้บางคนอาจจะไม่ยังมากแล้วแต่ว่าหลักๆก็คือเขาเป็นลูกหลานเกษตรกรซึ่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพหรือบางคนก็เรียนต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากกลับไปทำเกษตรแต่ว่าจริงๆที่บ้านเนี่ยพื้นที่ไร่อ้อยเยอะมากต้องการคนดูแลด้วยความที่มีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจริงๆมันเหมาะกับการที่จะให้เขากลับเข้าไปมิตรผลทำอะไรมิตรผลไปคุยกับคุณลูกว่าจะทำยังไงถึงจะกลับมาอยู่กับพ่อแม่เขาก็บอกว่ากลับไปอยู่เนี่ยเงินเดือนก็บางทีไม่ได้
อิสระก็ไม่มีพ่อก็จะให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าถ้าจะให้ลูกกลับมาเนี่ยเราต้องฟังเขานะเราต้องให้เขาทำในแบบของเขาแล้วเราก็เอาลูกเนี่ยค่ะไป educate ว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องทำอะไรเรามีแท็บเล็ตในการดูว่ารถตัดอ้อยตอนนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงสามารถมอนิเตอร์ได้การทำไร่อ้อยไม่ต้องไปอยู่ในไร่อีกต่อไปทำให้ชีวิตเขาเนี่ยจริงๆกลับไปอยู่บ้านเนี่ยได้รายได้เยอะกว่ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพนะคะก็ถ้าคุณพ่อกับคุณลูกเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเป็นที่มาว่าทุกคนเนี่ยก็กลับไปช่วยที่บ้านทำไร่อ้อยแล้วอาชีพเนี่ยมันก็เลยส่งต่อมาได้อะค่ะแปลว่าฟังแบบนี้แล้วมิตรผลไม่ใช่บริษัทที่รับซื้ออ้อยไปทำน้ำตาลอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วเป็นคอนซัลท์ใช่ไหมฮะเนี่ยหรือว่าในความหมายที่เพราะสุดท้ายมันก็จะกลับมาหาเราเนี่ยแหละในแง่ผลผลิตแต่เราก็แต่เคสแบบนี้ปอยก็สงสัยว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเยอะนะฮะถูกต้องไหมฮะมันน่าจะเป็นเคสส่วนน้อยหรือว่ายังไงฮะจริงๆถ้ารายใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่เยอะมากนะคะที่เขาสามารถกลับไปแล้วก็สามารถทำผ่านเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่ารายเล็กๆเนี่ยก็เป็นปัญหาเดียวกันก็คือลูกหลานเข้าไปทำงานในเมืองแต่จริงๆรายได้เนี่ยมันก็หมดไปกับค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ที่จะต้องมาอยู่แล้วก็สุดท้ายพ่อแม่ก็ยังต้องทำส่งเงินมาให้ลูกอยู่ดีก็เลยเราก็เลยพยายามจะมองว่าทำยังไงให้เขากลับไปอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะก็เรามีการทำเรื่องของชุมชนมากขึ้นนะคะเรามีเรื่องเกษตรกรรายเล็กเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้เขาทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะให้เขาแบ่งพื้นที่ก็คือว่าแทนที่เราจะปลูกอ้อยอย่างเดียวเนี่ยเราแบ่งมาปลูกอย่างอื่นด้วยไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขากินก็คือมิตรผลต้องรับอ้อยมาผลิตน้ำตาลแต่บอกให้เขาปลูกอ้อยน้อยลง นิดเดียวค่ะนิดเดียวก็คือเราขอแบ่งที่นิดนึงเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขากินก็คือปลูกผักปลูกข้าวอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยพึ่งตนเองได้มากขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เขาเหลือที่ปลูกอ้อยเนี่ยเราไปช่วยเขาพัฒนาเรื่อง productivity ทำยังไงให้พื้นที่เท่าเดิมเนี่ยได้อ้อยพื้นที่ลดลงได้อ้อยเท่าเดิมหรือมากขึ้นซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เริ่มทำไม่แน่ใจว่าในแง่ปริมาณวัดอ่ะคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเยอะแต่ดีที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ในภาพใหญ่เนี่ยก็คือว่าพูดเรื่องแรงงานนะฮะอาจจะไม่เอาเกษตรกรที่กลับไปหวนกลับไปทำแบบนั้นเวลาเราคุยกันสมมติว่าคำถามก็คือว่าแล้วพนักงานที่จะมาสมัครงานกับมิตรผลไม่ใช่คนที่กลับไปทำในแง่ของการที่สืบสานธุรกิจต่อโดยเอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยนะฮะพนักงานแบบไหนที่มิตรผลจะรับเข้าทำงานพนักงานแบบไหนฮะคุณกำพลต้องย้อนกลับไปตัววัฒนธรรมของมิตรผลที่เราทัชอัพปรับให้มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ในโลกปัจจุบันนะครับคือมิตรคำว่ามิตร MITR นะครับมิตรเนี่ยตัว M มาจากคำว่า mastery จริงๆทั้งหมดเนี่ยเรามีวัฒนธรรมมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเรามาปรับให้มันทันสมัยนะครับตัวที่2ตัว I คือ innovation จริงเราทำเรื่อง innovation มา20ปีแล้วเราจัดประกวด innovation มาจนถึงปีนี้เป็นปีที่19เราทำต่อเนื่องนะครับเพราะเรามีความเชื่อในเรื่องของเขาเรียก competitiveness คือเราเก่งอะไรนะครับความสามารถในการที่เราจะแข่งขันมันคืออะไรนะครับตัวถัดมาคือตัว T คือ trustworthiness คือเรื่องของคือถ้าในวงการธุรกิจเนี่ยถ้าดีลกับมิตรผลเนี่ยจะคิดว่าเชื่อถือได้คืออยู่มั่นใจนะครับเป็นอะไรที่เชื่อถือได้แล้วเราก็ ensure เรื่องของ integrity นะครับเรื่องของการทำงานด้วยความซื่อตรงนะครับแล้วก็มีจริยธรรมตัวสุดท้ายคือตัวใหม่คือ resilientอันนี้คือที่เราเติมขึ้นมาเพราะว่าในโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องทำอะไรเร็วขึ้นเราต้องทำเยอะขึ้นเราต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเจออุปสรรคเราจะย่อท้อไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาให้เร็วนะครับนี่คือตัวสุดท้ายที่เราใส่เข้ามาฉะนั้นถ้าเราจะหาคนเนี่ยเราจะใช้ตัว culture เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการ interview ด้วยเราก็จะค้นหาในบาง element ที่สำคัญก็จะเจาะลึกไปเพราะวิธีการสัมภาษณ์นี่ก็คือว่ามันเป็นความเชื่อว่าถ้าอยู่เคยทำซ้ำๆแล้วอยู่ทำสำเร็จมาในอดีตแล้วถ้าเกิดว่าเราค้นพบตรงนั้นเจอเราก็พรีดิกว่าเขาจะสำเร็จได้นะครับใ
อันนี้คือวิธีการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัว Mid Beyond เนี่ยเป็นเบสไลน์ประกบนอกเหนือจากเรื่องของประสบการณ์ที่เราต้องการจะได้นะครับจากงานนั้นๆครับแล้วแต่นะครับจ็อบคืออะไรครับต้องเป็นพนักงานที่มี resilience แต่ถ้าจบใหม่มาเนี่ยนะฮะหาได้นะเพราะว่าตอนที่อยู่เรียนเนี่ยอยู่ก็ resilient ได้เหมือนกันอยู่เจออาจารย์และอาจารย์แบบว่าทำให้อยู่ fail นะหรืออยู่แบบเจอความท้าทายแล้วอยู่ address มันยังไงนะอยู่ขยันขนาดไหนได้เหมือนกันครับครับค้นหาได้เช่นกันครับนี่นอกจากในองค์กรนอกองค์กรที่บอกว่ามีเกษตรกรที่กลับไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนะและประสบความสำเร็จแต่บอยเข้าใจว่ามิตรผลก็ไม่ได้ทำงานกับพาร์ทเนอร์ในความหมายที่เป็นเกษตรกรเท่านั้นใช่ไหมฮะทำเรื่องชุมชนด้วยอันนี้เป็นยังไงครับพี่ยูค่ะก็จริงๆเรามองว่านอกจากชาวไร่อ้อยแล้วนะคะด้วยความที่โรงงานเราอยู่ในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีชุมชนที่เขาอยู่มาก่อนแล้วก็พอเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเป็นเหมือนกู๊ดซิติเซนนะคะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนเหล่านั้นเพราะว่าเรามองว่าถ้าธุรกิจเราไปไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็อยากให้คนรอบๆเราเนี่ยพัฒนาไปไกลควบคู่ไปด้วยกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของการที่มิตรผลเนี่ยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนนะคะแล้วเราก็ทำงานเนี่ยสามเรื่องหลักๆคือการจัดการชุมชนเรื่องการพัฒนาระบบเกษตรชุมชนแล้วก็เรื่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคีย์หลักๆเลยเนี่ยคืออยู่ที่การจัดการชุมชนเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปพัฒนาชุมชนแบบสร้างนู่นสร้างนี่ให้เขาแต่เราลงไปพัฒนาคนที่อยู่ในชุมชนเพื่อให้เขาเป็นต้นแบบเป็นคนที่ไปพัฒนาชุมชนของเขาต่อไปเรามีข้อมูลนะคะเราทำงานร่วมกับสสส.เราเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆที่ทำงานเก็บข้อมูลชุมชนร่วมกับสสส.นะคะก็คือเอาคนในชุมชนนี่แหละมาเก็บแล้วก็มาวางแผนพัฒนาตำบลแล้วก็มีคณะกรรมการเพื่อที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ execute ช่วยกันเรามีน้องเจ้าหน้าที่นะคะเป็นคนช่วยประสานงานแต่ว่าหลักๆเราพยายามจะสร้างคนเหล่านี้ให้เขาพัฒนาตำบลบ้านเกิดของเขาเองแล้วมันก็จะสามารถอยู่ไปได้อย่างยั่งยืนนะคะคือที่ชื่อพาร์ทเนอร์ว่า transformation management for sustainability ในองค์กรคือพัฒนาคนเรามีพูดเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับคือเรื่องคนเนี่ยสำคัญมากๆเรื่องภายนอกองค์กรเวลาไปทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็พูดเรื่องคนและพูดเรื่องคนที่ทำงานในเชิงแบบ community ทีนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับเรามิตรผลเราต้องการจะเป็นผู้เล่นระดับโลกบอยเข้าใจถูกไหมฮะคำถามก็คือว่าในแง่เทคโนโลยีเราก็ตามโลกทันใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่พัฒนาคนนี่นะถ้าพูดถึงการผลิตก็ทันโรงงานเราตั้งแต่สัก40ปีที่แล้วนะจนโรงงานใหม่ที่เราสร้างล่าสุดที่อำนาจเจริญเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตก็ทันสมัยมากขึ้นแตกต่างจากเดิมนั้นคนของเราเนี่ยเราทำเรื่องของมัลติสกิลเราเคยใช้คนเราก็สตรัคเจอร์การทำงานแบบหนึ่งไปโรงงานใหม่ที่อำนาจเจริญเนี่ยเราใช้ระบบที่เราเรียกว่าชิปลีดนั่นหมายความว่าเขามีความสามารถในการผลิตน้ำตาลมันจะมีหีบต้มเคี่ยวปั่นที่เราเรียกกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเนี่ยอยู่ต้องรู้ทุกๆสกิลนะครับและออเปเรตพร้อมกัน24ชั่วโมงถ้าเทียบกับโรงงานดั้งเดิมเนี่ยเขาจะรู้ต้มก็ต้มอย่างเดียวนะครับมาตลอดชีวิตเคี่ยวก็เคี่ยวอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่เราต้องวิ่งแบบนี้ครับเป็นมัลติสกิลนะแล้วเราก็พยายามจะทรานส์ฟอร์มโรงงานที่เหลือในรูปแบบเดียวกันครับจะเป็นมัลติสกิลครับทีนี้อาจจะเป็นคำถามท้ายๆฮะองค์กรใหญ่ระดับ 4,000 กว่าคนอยู่มา60กว่าปีคิดเรื่องคนไปจนถึงขั้นไหนครับคือ radical ใช้คำว่าอะไรแบบสุดๆเลยอะไปได้แค่ไหนครับอันนี้เป็นคำถามที่จะทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าถ้าองค์กรใหญ่ขนาดนี้อยู่มาหลายสิบปีขนาดนี้ยังเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนั้นเช่นบอยไม่แน่ใจสิว่าจะถึงวันที่ทำเหมือนกับไม่ต้องมีตอกบัตรได้ไหมอันนี้สมมตินะฮะทำ hybrid workplace ไปจนถึงขั้นนั้นกันได้ไหมครับในแง่วิธีการทำงานไปได้ถึงแค่ไหนครับคุณกมลตอบน้องบอยยากจริงอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าถ้าเป็นการผลิตนะจริงๆการไม่ตอกบัตรนี่เป็นเรื่องปกติเราใช้ finger scan นะครับต่อไปอาจจะใช้ม่านตาก็ได้นะครับแต่ก็ยังต้องเข้ามาทำงานแต่ว่าเราจะใช้คนน้อยลงเพราะคนเราต้องมีสกิลเป็น multi skill productivity จะดีขึ้นนะครับโรงงานตั้งแต่สร้างมาเคยใช้คน500ตอนนี้เหลือ300ทำเหมือนกันคือมันจะใช้คนน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าในอารมณ์ของการผลิตมันน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเป็น marketing and sales เพราะตอนนี้เรากำลังคือเนื่องจากเรามีธุรกิจอยู่ที่ออสเตรเลีย
เรามีธุรกิจอยู่ที่อินโดนีเซียเรามีธุรกิจอยู่ที่จีนแต่ละโอเปอเรชั่นก็ใหญ่ๆหมดเลยนะครับเรากำลังเป็นลักษณะเป็นเทรดดิ้งเป็น regional sourcing นะครับรูปแบบเราจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น work from anywhere นะครับลักษณะที่เป็น hybrid workplace เนี่ยโครงสร้างการทำงานแบบนี้ธุรกิจลักษณะนี้ค่อนข้างจะรองรับแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนซึ่งผลจะไม่รอให้คนอื่นทำก่อนเราไปตามเราจะบุกเบิกไปก่อนครับครับใช่ใช่ขอปิดด้วยคุณยุ้ยนะฮะนั่นคือภาพในองค์กรที่ยังไงวันนึงเราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วเราต้องไปและในฐานะองค์กรใหญ่รอให้คนอื่นทำก่อนแล้วจะไปตามเนี่ยไม่ได้ในแง่ของการทำงานกับคนนอกองค์กรสิ่งที่เป็นฟิวเจอร์ออฟการร่วมมือกับคนนอกองค์กรเนี่ยฮะคืออะไรคือจะต้องไปในหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่านี้หรือว่ามันจะเป็นแนวไหนครับคุณยุ้ยคือจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าแบบวัตถุประสงค์หลักของการที่เราทำงานร่วมกับชุมชนเนี่ยเราก็โฟกัสหลักๆก็จะเป็นชุมชนรอบๆโรงงานเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถามว่าถ้ามองยาวๆเนี่ยเรื่องที่เราพยายามจะพัฒนาคนในตำบลเนี่ยอีกหน่อยเรามองว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลกันและกันได้แล้วถ้าเพราะว่าจริงๆในรอบๆแต่ละโรงงานของเราเนี่ยมันมีหลายชุมชนหลายตำบลนะคะเราก็มองว่าถ้าพื้นที่ไหนที่เขาแข็งแกร่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพอดูแลตัวเองได้เนี่ยเขาสามารถวางแผนทำทุกอย่างเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปช่วยหนุนเสริมมากนักเนี่ยเราก็จะขยับไปขยายไปพื้นที่อื่นๆได้อีกนะคะก็อันนี้จะเป็นมุมนึงแล้วก็อย่างขอเชื่อมกับทางพี่โต้งนิดนึงนะคะว่าในขณะที่เราพยายามพัฒนาคนให้มี productivity มีความสามารถสกิลต่างๆเนี่ยเราก็จะมีซอฟต์ไซด์ที่เราเข้ามาเชื่อมก็คือตัวเรามีโครงการมิตรอาสานะคะเราพยายามเอาคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมาทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนเราเอาโรงงานเนี่ยมีพนักงานเก่งหลายเรื่องนะคะมีพนักงานบัญชีพนักงานอะไรต่างๆเอาลงมาสอนหนังสือน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนรอบๆโรงงานเราพยายามจะเชื่อมว่าเขาเนี่ยไม่แค่พัฒนาในฝั่งของฮาร์ดไซด์แต่ว่าฝั่งซอฟต์ไซด์เนี่ยก็น่าจะพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็ยึดว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้ทั้งโรงงานแล้วก็ทั้งคอมมูนิตี้เนี่ยมันพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้ค่ะบอยเดี๋ยวพี่เสริมเรื่องนึงพี่คิดว่าน่าสนใจเวลาที่บอยถามในลักษณะว่าเราจะไปถึงไหนนะครับเรื่องหนึ่งที่มิตรผลทำแล้วก็ทำอาจจะบอกแบบเงียบๆก็ได้คือเรื่องการศึกษาเรื่องของการศึกษาในเรื่องของ partnership school ที่มิตรผลเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่เนี่ยในนั้นจะมีหนึ่งวิทยาลัยนะครับซึ่งอยู่ที่ภูเวียงที่ขอนแก่นนะครับเราโคกับวิทยาลัยกวางซีที่ประเทศจีนเพราะเรามีเรียกว่าทำงานร่วมกับทางจีนมาเป็นระยะเวลานานเรามองว่าวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยจะเป็นวิทยาลัยต้นแบบที่สอนในเรื่องของไม่ใช่การผลิตน้ำตาลเป็นเรื่องของprecision farming เป็นเรื่องของ robotic AI แล้วเราต้องการซัพพลายให้คนที่มาเรียนที่เนี่ยซัพพลายเข้ากับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำตาลของประเทศไทยคือเรามองภาพไปแบบนั้นนะงั้นผมคิดว่ามันจะต่อยอดไม่ใช่เฉพาะในชุมชนที่คุณยุ้ยพูดอย่างเดียวเรากำลังพูดถึงประเทศนะครับแล้วก็บุคลากรที่ตอบโจทย์กับทุกๆภาคส่วน